สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทกสนั่นคาเฟ่ดังประกาศลูกค้าเด็กห้ามกรีดห้ามวิ่งในคอกกระต่ายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อล่าสุดเพจ Facebook คาเฟ่แห่งหนึ่งบุคาลิกเขาใหญ่ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ารักเด็กขนาดไหนคิดดูห้ามกรีดเท่ากับกลัวเด็กเจ็บคอห้ามวิ่งกลัวน้องเมื่อยขาร้านเราเด็กเปรตเยอะคอกกระต่ายนี่คือสนามเด็กเล่นย่อมย่อมวิ่งไปกรีดไปล่าสุดเหยียบกระต่ายตรูขาหักอีกหัวจิปวดถ้าลูกไม่เปรตก็พามาได้ตามปกตินะคะงานนี้ก็ได้มีผู้คนแสดงความคิดเห็นมากมายเนี่ยก็รักแหละเป็นห่วงเด็กคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันชอบคาเฟ่ที่มีความรัดกุมจะได้ไม่ต้องมากุมขมับทีหลังคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเด็กกรีดปุ๊บเชิญมาปรับทัศนคติกับมูมูคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าและลูกฉันถูกใจอะไรนางก็จะกรีดดีใจเสียงดังมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชอบความชัดเจนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ